Lost Connect เฮ้ยมันเหมือนเงียบจังวะนะฮะเงียบดีแล้วจริงปกติมันต้องมันเงียบอยู่แล้วเวลาแข่งเขาหมดซีเรียสจะมีอยู่คนเดียวที่ไม่เงียบใครครับไอ้กิ๊กแหละโวยวายอยู่คนเดียวเอาว่ะปราณีตขึ้นเยอะเลยว่ะทีนี้บอกเลยแต่ว่าไม่อยากเหนื่อยนะอยากเล่น2แมปอุ๊ยแต่ว่าขึ้นอยู่กับ 2B คอร์ตินิวครับจะ2หรือ3ฟ็อกกระโดดไล่มาตรงกลางเข้าวินโดว์ครับแล้วแง้มโอ้ยเฮ้ยผิวจัด วิชานี้ฝึกมานะฮะแล้วดิเวียเทรดเข้าไปกับวอลวีก็เก็บทางฝั่ง789ครับแล้วกำลังจะไหลมาหรือเปล่าแล้วซุปเปอร์บัสครับตรงนี้ไปเฮดช็อตทางด้านไมโลฟ็อกไปเฮดช็อตครูโอ้โหทำไมมันเดินมาอย่างนั้นล่ะฮะมอบเลยครับผมแล้วฟ็อกเคนดิแซดไปเก็บอีกคนละหนึ่งเราเก็บปืนอยู่ตรงนี้โอเคเคนดิแซดครับยังเข้าไปวางไม่ได้โอ้โหบอมมันถึงที่วางแต่มันไม่มีคนวางโอ้แล้วเคนดิแซดขึ้นมาเม็ดเดียวใส่วาวิกไปแล้วเหลือฮิปปี้คนเดียวแล้วฮิปปี้แทบสู้มาฮิปปี้เฮดช็อตเคนดิแซดไปได้โอ้โหมันจะหยาบมากถ้าเมื่อกี้สะบัดไปโดนตัวบนด้วยเนี่ยเอาละครับฟ็อกพยายามจะเปลี่ยนตำแหน่งการยืนครับมีโยกซ้ายโยกขวาแล้วถอยกลับมาฟ็อกโอ้โหโอ้แล้วแบบนี้ยากเลยครับฮิปปี้ปล่อยให้เขาได้เข้าตำแหน่งที่ถูกที่ถูกทางนะครับโอลิเวียขึ้นมางัดเลยครับโอ้โหนี่ฮะแล้วมันด้วยความที่ตำแหน่งของทั้งคู่ครับลงตัวมากๆฮะฟอเรสแล้วทำให้พวกเขาได้วินแรกขึ้นนำไปก่อนครับในมิลาดนี่ฮะใช่ครับผมต้องบอกว่าเขาเข้าไปเข้าแก๊ปพอดีนะพอวางเสร็จแล้วได้เข้าตำแหน่งที่พวกเขาต้องการด้วยนั่นก็คือคอนเน็กต์ yeah. แล้วมันเป็นมุมปิดหมดเลยแล้วแบบนี้งานลำบากไปอยู่ที่ฮิปปี้นั่นเองเป็นวินแรกที่ค่อนข้างที่จะดีเลยครับเอาฟอเรสฮะเปิดมาได้ก่อนแบบนี้ฮะแล้วสโมกกลางไวเลยครับฟ็อกเดินมาเน้นไปที่ทาง A ครับ4คนส่งแค่โอลิเวียขึ้นกลางเป็นคนเดียวครับ SG นี่ฮะล็อกซูมเอาไว้เลยครับการคนทะลุออกมาเลยนะฮะตรงนี้ฮะสำหรับตรงกลาง แล้วฟ็อกเฮดช็อตเก็บวอลวิ่งไฟไล่ข้างล่างใต้พาเลทฟอกเดินเช็คแซนด์วิชมาครับแล้วดูฮะพยายามจะออกคู่กันฮะเพราะว่าข้างหน้ามีเยอะโอ้โหแล้วเขาดูฮะเม็ดเดียวใส่ฟอกไปครับปืนพกไกลๆกับซุปเปอร์บัสแล้วเห็นแล้วครับต้องรักต้องรักยังไงฮะต้องรักพยายามจะปล่อยให้เข้ามาในตำแหน่งที่เองสามารถที่ยิงได้ง่ายกว่านี้ฮะแล้วลงตรงกลางก่อนไหมแต่ว่าคือบอกคนเดียวก็ไหวอยู่ครับตรงกลางแล้วไมโลเฮดช็อตครับเดินมาไถตรงนี้ได้มาคืนครับไมโลโอ้โหดูปืนมันแถบยากครับไมโรเก็บ AK มาแล้วจะแก้ตัวอีกครั้งของไมโรไม่พลาดครับเก็บครูไปแล้วคนสุดท้ายเป็นต้องรักฮะแล้ววางเลยครับสำหรับไมโรครับและสังเกตเรื่องของต้องรักครับโอ้ยแล้วยิงทะลุไปโดนไมโรแล้วนะเคดีแซดดียังมาเก็บต้องรักไปได้ครับโอ้โหทะลุดีแล้วครับแต่ว่าถ้าเคดีแซดไม่โดดมาเนี่ยมันจะได้มีเวลาให้ได้คิดว่าจะเอาไงต่อกับสถานการณ์สุดท้ายนะครับแต่ว่าเฮียแค่เลือกที่จะยัดเลยเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยวันออนวันเนี่ยมีสิทธิ์โดนทั้งคู่ได้เหมือนกัน 2-0 ครับของอัลฟาเรสในมิราดอย่าลืมนะฮะติดตามใครติดตามการขับนะครับฝากแชร์เรื่องสดกันด้วยนะฮะทวิตทีวีสแลชเอเพแลนด์ฮะกดไลค์กดแชร์กันได้ฝากเข้ามาดูการขันมันๆตอนนี้นะฮะรอบแรกไฟนอลแล้วนะครับสำหรับซีซั่น7ของเราครับแล้วซุปเปอร์บัสเทรดตรงกลางกับโอลิเวียตายหรือเปล่าเคดิเซตก็โหเป็นคนที่รับกระสุนของต้องรักไปครับสไนด์แล้วมาจังหวะนี้จะเข้ามาชาร์จและเป็นครูที่เก็บฟ็อกไป789ครับโอ้โหแล้วลักไก่มาสวยครับเขาเห็นไหมดูจากปุ่มแล้วไม่เห็น789บอกหลอมๆตรงนี้เรียบร้อยโอ้โหยิงฟรีสปอร์ตโอ้แล้วยิงอย่างนิ่งโอ้ยิงแม็กเทนเป็น AK เลยนะครับเมื่อกี้โอ้โหระยะอย่างนั้นนะฮะแล้วก็บวกกับเกราะเดี๋ยวมีนะครับพี่บีแล้วดูเจเบก้าใจร้อนรีบโดดผ่านมาฮิปปี้ครับชิดรออยู่ด้านในจังเกิลว่าโอลิเวียก็เนียนมาวางระเบิดได้ที่บีครับโอ้โหไม่ทันต้องรักเอาแล้วครับเขาวางแล้วด้วยแล้วต้องรักเป็นสไนครับไม่เห็นด้วยนะเนี่ยดูจากการกวาดเป้าของต้องรัก
ใช่ครับไม่น่าเห็นด้วยนะแบบนี้แล้วยิงเช็คกันอยู่ครับโอลิเวียแกหลบอยู่หลังแวนนะฮะเหลี่ยมเล็กๆนี้แง้มเอาไว้นะฮะเป็นพื้นที่เล็กๆเอาไว้ยิงขอพื้นที่เล็กๆตัวแรกตัวสองเป็นฮิปปี้ว่ะเฮดช็อตได้โอลิเวียไปแล้วกลุ่มหน้ากู้บอมเลยนะฮะทันไหมเนี่ยทันโอ้ปิ่มปิ่มนี่นะฮะสำหรับฮิปปี้ต้องยื้อสักหน่อยนะแบบโอลิเวียไม่สู้เนี่ยถอยเข้าเนี่ยผมว่าน่าจะได้อยู่นะอัลเฟรดเอาเลยครับวินแรกมาไวเหมือนกันครับสำหรับ 2B Continue นั่นเองฮะไล่ขึ้นมาเป็น1ต่อ2ครับและมีเทชนิคอลสต็อปมาจากทางด้านของอัลฟาเรสนะครับผมน่าจะมีปัญหานะฮะเดี๋ยวรอสักครู่ครับใช่ครับเห็นบอกนะใครที่ติดตามการแข่งของเราตลอดทั้งซีซั่นนะครับสับ AS Go Police ซีซั่นที่7นี้นะฮะก็อย่าลืมใครยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะไปดูกันได้สำหรับเน็ตแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต AS นะฮะไฟเบอร์นะฮะนี่ครับผมสปอนเซอร์ของเราเป็นหลักเลยนะซีซั่นเป็นเมนหลักเลยนั่นเองนะฮะที่เข้ามาเติมเต็มให้กับเตโกโปลิสในซีซั่นที่7ของเรานี้นั่นเองนะครับผมจัดจ้านมากสับแพ็กเกจเน็ตบ้านคุณภาพเนาะแพ็กเกจอีสปอร์ตนั่นเองนะฮะนี่ฮะให้ดูจังหวะเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับของ789นะโอ้ยิงอย่างยากเอาจริงเอาเรื่องจัดๆหน้าซ้อมมาทั้งวันนะแม็กเทนเนี่ยเดินยิงอย่างเดียวเลยเพราะแน่นอนอยู่แล้วการขายของเราที่นี่สังเกตว่าปัญหาเรื่องเน็ตนี้ไม่มีเลยนะสัญญาอินโนเวเนตการเด่นตรงเด่นจอบเรานี่ AS อยู่แล้วนะ AS ไฟเบอร์ฮะเอาแล้วมีเสียงเหมือนจะส่งของออกมาครับแล้วนี่ฮะออกมาแล้วเป็นคูจากโอลิเวียไปแล้วฟอกเอาแม็กเทนฟอกเอาเหมือนกันครับผมแม็กเทนโอ้โหมากันหมดเลยนะฮะสลามแม็กเทนของอัลฟาเรสนี่อย่างกับซ้อมกันมาอย่างกับช่ำชองนะฮะยิงกันเป็นปืนหลักไปแล้วตอนนี้อ๋อแล้วไม่มีที่อยู่แล้วเจ็บเป็นก้าววิ่งไปวิ่งมาขอขึ้นเรือบนเลยเมื่อกี้วิ่งหลบซ้ายมาเพื่อนก็อยู่เขียนได้ของผิดอะไรอยู่ก่อนแล้วมาแยกได้ยังไงแล้วพอเดินออกไปเพื่อนก็ไม่อยู่เลยนะเพื่อนหนีขึ้นไปข้างบนเขียนจะตายฟรีตรงนี้เอาละฮะซุปเปอร์บัสโอ้โห789รอจุ่มอยู่กูบอมจะเสร็จอยู่แล้วโอ้โหเกือบไม่ทันแล้ว789ครับแต่ว่าคิว2คิวท้ายไปง่าย789ก็ยังมาได้ครับนี่ฮะนี่คือโฉมหน้าของ789ใช่ครับผมเช็คขี้ตาไปทีเ มื่อกล้องไม่ได้จับเมื่อกี้ขยี้ไปทีขยี้ไปทีแหมเมื่อกี้ยิงเยอะยิงเยอะบอกเลยว่าเมาส์เนี่ยยังไวกว่าจอเราอีกนะฮะเมื่อกี้ครับผมคือการเล่นของ789ต้องเน้นเรื่องของสายตาเป็นหลักใช่เพราะว่าต้องฉับไวนะว่องไวฉับพันนะฮะคือถ้าสายตาไม่ดีเนี่ยเล่นๆไปอาจจะน้ำในหูไม่เท่ากันได้ไวเกินนะฮะตรงนี้ไวไม่เท่าไหร่ต้องคอนโทรลดีด้วยครับโอ้โหแล้วปลายสมองหลุดออกมาเลยครับไวๆโอเคดีแซดเกือบได้ยิงฟรีแต่ไม่ตายนะฮะเมื่อกี้ก็ต้องรักรอดไปแล้วเจ็บเป็นเก้าอีกแล้วนี่รอบนี้ก็ไวเหมือนกันนะฮะตายไวเนี่ยครับผมโอ้โหเคดีแซดโอ้แล้วนั่งโอ้โหกิดบอกไม้เราไว้ใจนายแล้วเมื่อกี้เห็นแต่แฝงกระสุนมาแล้วฮะโอ้โหนั่งนิ่งเลยนะฮะไม่สนใจด้านข้างแล้วเคดีแซดนี่ซัดไป3คิวแล้ววินนี้ครับเดินยิงแหมเป็นบ้านตัวเองเลยครับผม 2B เหลือคนสุดท้ายก็วอลวิกดูจางๆหายไปเลยนะฮะสำหรับ 2B Continue ในแผนที่มิราดนี้นะฮะวอลวิกดีเซิร์ตอีเกิลไมโลนี่ไงไมโลครับผม4ต่อ1ก็ตอนนี้ครับอัลฟาเรสครับนำทางด้านของ 2B Continue ไปแล้วนะฮะโจเกอร์คัมมิ่ง You see I don't sure ไมโลนะฮะเนี่ยทำไมเขาต้องเนตขึ้นบนท้องฟ้าด้วยคุณลุงเหตุผลพอเหตุผลหน่อยเพราะว่าเขาจะเอาตังไปซื้อแฟตเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ใช้เนตเนี่ยมันจะไม่ใช่เขาซื้อหรอมันจะพกแฟตได้2ลูกบางทีมันจะเป็นแฟตลูกนึงระเบิดลูกนึงสโมคลูกนึงไฟลูกนึงไอ้ทีนี้เขาต้องการแฟต2ลูกไงเขาก็เลยโยนเนตจริงไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยเออหรอเห็นมันมี3อันเนี่ยผมเลยงงเลยเมื่อกี้เพราะมันเบิ้ลกันอยู่อันนึงไงแล้วโอลิเวียครับไปเฮดช็อตต้องรักไปแล้วจะไม่ได้เช็คใต้พาเลทมีวอลวิกเดียนอยู่วอลวิก
โอ้โหเคดีแซดเดินมาเทรดย้ำแล้วมาแบบว่าดินเนียเลยครับเคดีแซดเคเอ็นทีแซดครับแล้วไมโลตรงนี้ก็ดูเหมือนจะมีปะทะเหมือนกันแล้วไมโลพีซ้ายมาเจอกับครูและยังแท็บสู้กันอยู่แล้วมาตรงนี้ไมโลแล้วไมโลยังซื้อเวลาแม่แล้วต้องเคดีแซดครับไปตายแล้ว789ไปเก็บซูเปอร์บัสมาแล้ว789ยังออนไฟเดินมาต่อจะคิงตรงกลางมาแต่ว่าไมโลเบาหนุ่มเบาให้เกียรติเพื่อนหน่อยนะฮะเพื่อนยังไม่ได้ออกมาทำอะไรเลยครับผมโอ้โหยิงซะแล้วบอมเบิร์มเนี่ยไม่ต้องเก็บกันแล้วดิ789ที่เดินเลยบอมมาถึงคอนเน็กแล้วนะฮะแม่การจะมาช่วยตัดตัวที่สู้กับไมโลอยู่นะฮะรู้เรื่องต้องลุมสักตัวก่อนนะฮะหรือจะย้อนกลับไปเก็บบอลต้องตัดสินใจแล้วครับทางอัลฟาเลสครับแล้วเดินเคลียร์มาแรดเดอร์ไมโลขึ้นมาครับด้านบนฮะโอ้บอมอยู่ทั้งหน้าเก็บยังไงแล้วหันหลังไปบนพาเลทแกปิดมุมครับรอวางระเบิดแล้วก็วางปิดแบบนี้พาเลทยิงได้ปะนี่ไงยิงได้ครับผมฮิปปี้มาเก็บ789ไปแล้วเหลือไมโลคนเดียวโอ้โหเราเริ่มแรกของไมโลหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหวางเปิดให้ไมโลแล้วตัวแรกสำคัญก็ไมโลสมบัติเก็บแล้วฮิปปี้สวน M4 Headshot ไมโลไกลไกลแม่ตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากขึ้นไปเหมือนกันไมโลครับแต่ต้องขึ้นไปดูครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าฮิปปี้เนี่ยแกกูจริงหรือกูหลอกใช่ครับโอ้แล้วกูจริงอยู่แล้วอยู่หน้าตาฮิปปี้เป็นคนที่บอกว่าจริงใจนะครับไม่มีหลอกกันนะมีหลอกอยู่อย่างเดียวแหละเรื่องอะไรฮะหลอกยิบตังค์คนนี้นะฮะแม่หลอกไอ้โจ๊กเลยเขาวิ่งไปแล้วไม่จ่ายตังค์เดี๋ยวเขาหลอกผมว่าเขาจะเอาแล้วก็น้องเขาก็บอกว่าไม่เอาแล้วนะฮะตรงนี้อ้าวเพราะมันเป็นของคุณไงเขาเลยไม่เอาทำก็ได้ลงคอฮิปปี้ครับรู้ครับออกมาจะตัดกลางเลยนะฮะโอ้แล้วสโมกดับไฟไปหนึ่งทีครับโอลิเวียแล้วเป็นครูครับที่ไปเฮดช็อตเก็บเคทีแซดไปเริ่มเห็นความปั๊มปั๊มเผื่อฟาเลตอนนี้เดินมาดูไม่มีทรงแล้วก็ไหลตายไปทีละคน2คนนะอยู่ดีก็เหมือนไม่ได้คุยกันนะเอาจริงนะฮะแล้วมุมนี้นะครับแล้วหลักสโมคครับครูโอ้โหตั้งแต่โดนทูบีชาร์จกระจุยกระจายยันบ้านเนี่ยผมบอกเลยตอนนี้เดินนี่ต้องตั้งสติดึงกลับมาก่อนนะฟาเลตโดนตัดก่อนแล้วมีแฟตคาบโอ้โหพะโมกนะฮะแล้วแฟตอีกหนึ่งลูกของซุปเปอร์บัตตรงนี้หลบไม่โดนครับปาดมายิงฟรีพลาดโอ้โหยังเป็นแม็กเทนยังเอาได้อยู่เนี่ยไม่รอกับฮิปปี้ครับแล้วจะวันไหลลงมาวางเลยหรือเปล่าแล้วโอ้โหมาร์เก็ตใกล้มาต้องหลักไม่รู้แล้วครับโอ้โหกว่าจะรู้ตัวทีก็คือตัดมาแล้วฮะใช่ครับแล้ววาวิกไปเฮดช็อตได้789ไปแล้วมีสแปมมาแบบนี้อาจจะต้องเซฟครับสำหรับทางด้านของวาวิกนี่ครับวาวิกแล้วเจอแล้วครับตำแหน่งตัวท้ายก็ฟ็อกแจ้งแล้วฟ็อกจะเอาด้วยแต่ฟ็อกเอาไม่ได้ครับผมแล้วเสียปืนไปฟรีๆเลยครับฟ็อกแม่พอตั้งสติกับมาใหม่แล้วอัลฟาเลสนี่ใช้จำนวนนะครับออกเราได้วินเลยนะตะกี้ซุปเปอร์บาสก็พลาดด้วยครับยิงหลังฟรีแล้วก็แบบปิดคิวจะเป็น9ตัวแรกที่ลงมาก่อนได้ออกจะแอบใจร้อนไปนิดนึงด้วยเพราะเมื่อกี้ตัวเองเป็นขาตายในบอมด้วยก็คือถ้าเสียตรงนั้นก็คือเสียพื้นที่ภายในบอมไปเลยนะใช่เพราะว่าเพื่อนยังมาไม่ถึงนะสังเกตต้องรักที่โดนยิงฟรี5ต่อ2ครับโอกาสทูบีตอนแรกเกือบจะกลับมาได้แล้วฮะแล้วตอนนี้ทําให้ฟอเรสทิ้งห่างออกไป3วินแล้วครับใช่ครับต่อ2นะฮะตอนนี้ครับแล้ววาวิกเป็นคนเดียวที่มีปืนมาเพราะว่าเขาเซฟมานั่นเองโอลิเวียโอ้โหแล้วดูฮะลูกาตี้เดียวของโอลิเวียครับเล็งรอเอาไว้ยาวๆแต่ว่าซุปเปอร์บัสจะตัดโอ้โหแล้วออกมาอย่างเงี้ยผมบอกเลยอยากรู้อยากเห็นนะฮะระวังจะถอยไม่ได้นะครับผมมาแล้วโอ้แต่ว่าตัดสินใจช้าไปแล้วครับอัลฟาเรสไม่ทันแล้วครับวิ่งหนีออกสุดทางไปเรียบร้อยครับเพราะว่าเขาอาจจะกลัวเหมือนกันว่าเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะวิ่งเข้ามาชาร์จพร้อมกันหลายคนแต่ว่าดูคนนี้ครับ789มาแล้วเป็นต้องรักครับแม่เม็ดแรกมันเข้าหัวเต็มๆเลย
โอ้โหแล้ว USP นะฮะต้องรักครับผมอีโคราวครับวอลวิกเซฟมาฟ็อกฟ็อกมีไฟไล่ไปจะไล่หลังแวนขวาใกล้ไม่มีคนเช็คแล้วเขายิงมาเปิดจุดเปิดจุดได้บนฮิปปี้ครับก่อนตายได้ไปก่อนตัวนึงเก็บไปโลแล้วก็เดินอ้อมหลังมาตัวที่โอลิเวียครับมีบล็อกเหมือนกันนะซีแซดระวังเลยครับอยู่ที่คนนี้ครับยังไง3เท่า3เท่าแล้วเคาะอยู่บรรจงโอ้โหบรรจงนะฮะทุกดอกไม่โดนโอลิเวียเก็บวอลวิกครับผมแล้วต้องรักคนสุดท้ายของ 2B Continue โอ้โหแล้วรู้ตำแหน่งด้วยเนี่ยโอลิเวียรู้ครับแต่ว่าทำไม่ได้ฮะแล้วเคดีแฟตยังไงเคดีแฟตขึ้นมาไม่แต่ว่าต้องรักแกแสบเหมือนกันครับเซฟสไนไปแล้วฮะให้ด้วยความเป็นสไนครับเคดีแฟตแกก็ไม่เสี่ยงที่จะขึ้นนะฮะเมื่อกี้พอนัดเดียวมันตายได้นะครับหกต่อสองครับอัลฟาเรสเอาเรื่องนะฮะมาแบบค่อยๆมาเนิบๆเรื่อยๆนะฮะตอนนี้สำหรับอัลฟาเรสครับแต่จำนวนวินนะสังเกตดูมันค่อยๆออกห่างไปเรื่อยๆแล้วใช่นี่ฮะการเล่นมีกลางอัลฟาเรสครับตอนนี้ที่เราเห็นกันเลยฮะที่บอกครับว่าปกติจะโดนเลือกใส่มานะฮะวันนี้พวกเขาตัดสินใจเลือกซะก่อนเลยนะไม่ปล่อยให้ใครได้เลือกละเอาละครับผมนะฮะสำหรับทางด้าน 2B Continue วินนี้เป็นวินฟูลบายมาแล้วเมื่อสักครู่วินที่แล้วไปเซฟออฟมาวินนี้เลยเลือกที่จะเล่นเป็นดับเบิลออฟเลยครับผมไมโลครับแล้วไฟมาไล่พร้อมกับแฟตนะฮะ2ลูกก็ปาอัดไปตรงกลางเพื่อสร้างสถานการณ์แบบเต็มรูปแบบนะฮะแต่ว่าแท้จริงแล้วคือบีลาฮิปปี้สไนมาแก้เกมครับผมแฟตใกล้ๆลาฮิปปี้โอ้โหต้องถอยอยู่ไม่ได้แล้วก็โดดออกซ้ายมาฮิปปี้เห็นแล้วฮิปปี้ไปตำแหน่งแล้วสุดท้ายไปคีซัสเดินออกหลังมาครับแม่โอ้โหด้วยความที่มันชุลมุนพอสมควรครับฮิปปี้แกตัดสินใจยากครับแล้วดูฮะได้2คิวต่อเนื่องมาอัลฟาเรสแล้วซุปเปอร์บัสเก็บ89ครับเนี่ยฮะแล้วซุปเปอร์บัสตายครับตัวเครีซ่าเก็บไปเหลือ2คนครับเสียสไนไปหมดเลยนะฮะสำหรับจะได้ 2B Continue ครับโอ้โหลวนๆเลยฮะเมื่อกี้ครับคือมันใกล้มากคือถ้าเมื่อกี้ฮิปปี้มาก่อนที่ฟ็อกจะเดินมาถึงตรงชิดขวาใกล้อ่ะมันจะไม่เป็นแบบนี้นะฮะเฮ้ยแล้วเขาเดินมาคนเดียวเหรอมาเก็บปืนครับต้องรักโอ้แล้วรู้แล้วครับฟ็อกรู้ฟ็อกเห็นนะฮะแล้วฟ็อกยิงกลาดไปเผื่อจะมุดอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่ใช่แล้วตรงกลางมีไมโลมารอครับย้อนกลับมาต้องรักก็เสียสไนไม่ได้เซฟอีกโอ้โหแล้วยังนะฮะดูฮะยังขำถามว่าอะไรผมไปหมดอะงี้แหละครับผมเล่นมาสุขภาพอะฮะช่วงนี้กินเจไงทูบีเนี่ยสุขภาพจะจัดน่ากินผักเขียวแหละมีแต่ความสุขนะฮะช่วงนี้ผักเขียวที่มันมี3แยกนี่ไงเขามีไทม์เอาท์มาแล้วนะฮะสำหรับทัดดาวทูบีคอนติเนียลครับมันไทม์เอาท์เพราะว่านี่ไงมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันขำจนนี่อ่ะเก่งไงบอกแล้วไงว่าให้ใช้ไดเกียวไวเลสสตาร์ติดง่ายล้อคอนเนคเตอร์นะอะไรฮะ7ต่อ2ครับตอนนี้ครับเออแล้วซุปเปอร์บัสแกไปเอาปืนลูกซองมาเล่นเหมือนสำหรับซุปเปอร์บัสครับท่านผู้นำเหมือนท่านผู้นำลูกซองเฉยเดี๋ยวดูครับโอลิเวียเดินมาสไนเปอร์โอ้โหตั้มหน้าไปรูปนึงนั่นแหละผมบอกเลยหน้าที่สั่นอีกยิกโอลิเวียครับ42นะฮะเลือดเนี่ยหายไปยังไม่เห็นตัวเลยด้วยซ้ำเลยครับเมื่อกี้มาแต่ระเบิดโอ้แล้วประเด็นคือต้องรักครับหุ้ยนี่ไงโอลิเวียยังแอบเห็นต้องรักครับตรงนี้แหมอะไรดำๆมาตรงนี้และครูไปเฮดช็อตแต่ได้เคดีแซดไปฟ็อกกี้วอลวิกครับดันพาเลทมาไกลมากๆแล้วฮะไกลมากๆจนเขารู้ว่าข้างบนมีแล้วไฟดักเอาไว้แล้วเขาออกมาวางแบบดื้อๆอย่างนี้เลยซีทีก็ออกไม่ได้ซีทีก็ออกไม่ได้แล้วไมโลซ้อนครับด้านหลังนะฮิปปี้ก็ตายแล้ววอลวิกโอ้โ
้นี่ฮะจะมาแบบสวยๆโอ้เรียบร้อยนะฮะกำลังจะลุ้นเลยว่าวาวิกเนี่ยจะมาแบบปีท้องหลังพาหรือเปล่านะฮะอ้อมหลังเรียบร้อยแล้วก็หันมามองเลยก็เก็บไปเลยนะฮะอุตส่าห์เนียนอยู่ข้างบนตั้งนานยังไม่ได้ครับสำหรับวินที่ต้องการของทูบิโอเดนิวครับตอนนี้หลับไหลไปยาวๆครับผมนะฮะแล้วทำให้ฟอเรสต์ทิ้งห่างไปถึง6วินเลยครับ8ต่อ2แล้วต้องบอกว่า1แผนที่ครับที่เอาฟอเรสต์แกนนำไปก่อนแล้วด้วยนะครับเอาแล้วมีไฟตรงกลางไปครับเซนคอนโทรลตรงกลางมาแต่ว่าสังเกตแค่ตรงนี้ดูเหมือนจะมีงัดขึ้นสู้เหมือนกันครับสำหรับทางด้านของทูบีแต่ประเด็นคือการปลุกสำหรับอัลฟาเลสต้องบอกเลยว่าตรงกลางเนี่ยไม่ค่อยที่จะได้คอนโทรลสักเท่าไหร่เลยทีเดียวนะฮะเน้นจะพุ่งไปบอมใดบอมหนึ่งแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะรอคนที่มันดันตรงกลางขึ้นมาตัดไป นะฮะไม่น่าหันไปแล้วจริงผมดูเกมดีละคอพับทุกคนคอพับโดนยิงตายไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ฟ็อกซ์ตายนอกเกมเลยนะฮะฟ็อกมาแล้วนะฮะแหมใสเนียนจริงๆฟ็อกนี่แกเนียนกริปเลยนะจังหวะจะมาจะไหลอะไรนี่แกมาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวตลอดครับฝั่งตั้งรับต้องระวังให้ดีแล้วต้องลักปิดมุมเนียนอยู่ในบอมซุปเปอร์บัตคนเดียวแล้วสะบัดมาเฮดช็อตฟ็อกข้างบนยังไม่ลงมาซุปเปอร์บัตจะเอาต่อโอ้โหตะเคียนเซ็กปาดมายิงทะลุใส่อัดตายครับเข้าหัวไปแล้วซุปเปอร์บัตแล้วดูต้องลักเบรกไปหนึ่งลักโอลิเวียเก็บฮิปปี้ไปครับในมาร์เก็ตไปก้าวเกี่ยววอลวิกครับแล้วบอมยังไม่ได้วางไมโลพยายามจะวางแต่เพื่อนนั้นตายข้างหลังแล้วต้องลักยืนหลังโผล่ไมโลฉีกขวามายิงฟรีโอ้โหแล้ววางเลยครับแล้วมามุมนี้ครูโอ้โหเต็มเดียวโดนนะหน้าเมื่อกี้แล้วดูไฟโอ้โหไฟมันทำร้ายครูแล้วเกิดครับผมลูกนี้ฮะแล้วเป็นไมโลนั่นเองครับที่มาตัดเก็บไปจนได้ครับน่าตื่นเต้นแหละเก็บปืนผิดไม่คุยกันให้ดีไงเวลาเก็บปืนเนี่ยว่าใครจะเก็บสไนใครเก็บ FC เรียบร้อยได้สไนมาก็บอกเดียว อ่ะจุดมุ่งหมายเดียวกันไงเหลือ2คนก็คือเก็บทางในคู่เลยแต่มันมีกระบอกเดียวก็เลยโยนคู่เลยกด E พร้อมกันเมื่อกี้กด G ทิ้งปืนพร้อมกันพอดีดีนะไม่ทิ้งให้หมดโอ้โหแล้วดู 2B ครับไปยาวๆผมบอกและตอนนี้ผมบอกอัลฟาเลสเครื่องติดแล้วฮะยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจครับแล้วจะขึ้น10แล้วด้วยครับอัลฟาเลสวินนี้พวกเขาอีโคกับ 2B กับดีเซิร์ต5คนแม่เมื่อกี้ผมบอกเลยนะถ้าไม่มีไฟเนี่ยรู้เรื่องนี่ไงต้องรักครับผมเฮดช็อตทางด้านของฟ็อกไปแล้ว2นัด2หัวเลยโยนปืนโยนปืนต้องรักครับแล้วออกพีคออกมาจังหวะนี้ครับ789เก็บต้องรักไปอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเอาแล้วมีตีกองกันแล้วนะฮะจังหวะนี้ฮิปปี้เก็บ789แล้วไมโลไปเก็บครูโอ้โหจังหวะในหัวใจนะเมื่อกี้ลั่นมาเนี่ยหน้าปวดมือแหละมีแล้วนะฮะ1ตุ๊บนะเมื่อกี้บอกแล้วหลังจากวินนี้นะยิงไม่โดนแล้วครับมือสด ทุบแรงไปหน่อยเมื่อกี้ทุบซะแรงเลยโอ้โหเสียงนี้โอลิเวียนิ่งๆโอ้โหนิ่งๆเลยแล้วไมโลคนเดียวอีกแล้วฮิปปี้ไปเก็บ SG มาเฮดช็อตปลายสโมกไมโลเก็บเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผม 2B คอนดิวฮะน่าจะมีเทคนิคอลสต็อปนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูสักครู่หนึ่งโอ้โหพลาดวินดีเซิร์ต5กระบอกถ้าอย่างนั้นนะฮะสำหรับอัลฟาเลสครับต้องหลักนี่มีเทคนิคอลสต็อปเลยนะครับน่าจะนี่แหละดีเซอร์ดิแล้วก็ยิงโดนได้ไงครับเมื่อกี้เลือกทีมกันต้องพอต้องพอก็เดี๋ยวรอสักครู่นะฮะตอนนี้สำหรับทางด้านของฝั่งทางด้าน 2B Continue ยังต้องรักนั่นเองมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับใช่ครับผมน้องต้องรักนะฮะThank you.
นี่หน้าของจะได้อัลฟาเรสครับครับผมกำลังกระหน่ำกันอยู่ในเกมนะเสียงนี่ลั่นตุบตับตุบตับอันนี้คือมีเสียงเกมด้วยใช่ไหมเนี่ยได้อะเฮียได้ได้อะแล้วปกติมันมีไม่มีเอาเป็นเพลงดีกว่าวิวอารมณ์นะฮะเดี๋ยวเราสักครู่ครับตอนนี้สถานการณ์เนี่ยอัลฟาเรสนำอยู่1แผ่นที่แล้วในแผ่นที่2เนี่ยนำอยู่9ต่อ3นะครับเยอะอยู่พอสมควรใช่ครับก็จะเข้าใกล้ไปเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะฮะต้องบอกเลยว่า 2B ต้องคว้าโอกาสนะครับในการได้ดีเซิร์ตมาแล้วทำให้เขาได้วินเมื่อสักครู่นี้ครับกับวินต่อเนื่องหลังจากนี้ด้วยนั่นเองฮะเดี๋ยวก็รอสักครู่ครับตอนนี้ครับสำหรับทางด้านของคอมพิวเตอร์ของทางด้านต้องรักนั่นเองสักครู่ครับสักครู่นี่ฮะบ้านเมืองบอกเลยน้ำทงน้ำท่วมไม่พักปู่เจ้านะฮะบอกเลยได้ได้ครับเดี๋ยวเรามีไฮไลท์นะครับในช่วงเทคสต็อปแบบนี้นะฮะจะได้ทวนความจำนิดนึงยากเลยเบอร์เดิมบอกก็ราคาโอ้โหเด็ดขาดน่าจะใกล้แล้วตอนนี้รู้สึกว่าคอมพิวเตอร์กำลังจะกลับมาเข้าสู่เกมนะฮะสำหรับต้องรักมันจะหลุดออกไปนี่ฮะแล้วเป็นรีเพย์ครับในก่อนหน้านี้นะที่หวดกันก่อนที่จะมีปัญหานะครับนี่ฮะตั้งแต่เริ่มเลยครับผมจะพร้อมเลยนะฮะสำหรับการแข่งขันในตอนนี้นั่นเองนะครับสำหรับทั้งคู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยนะนี่ครับตัดมาอีกทีเป็นตบกันระนีระนาดเลยนะเหลืออยู่3หน่อแล้วนะตรงนี้หน่อตอมกับหน่อไมโลนะฮะแล้วก็ลิเวียโอ้โหแต่ ทูบีนี้อยู่กันครบ4ครับเสียแค่วาวิคคนเดียวมาแบบไม่ให้ซูมไม่เสียงนะฮะอ้าวแล้วโอลิเวียไปเก็บซูเปอร์พาร์ก็ต้องรักมาแล้วฮิปปี้ตรงนี้สะบัดไปเก็บ789ครับครับผมตัวผู้เล่นเท่ากันไหลมา2-2แล้วได้วางบอมครับแล้วดูมุมนี้โอ้โหโอลิเวียวางเป้าครับแบบนี้ดีเทคยากเลยครับแล้วมีไฟดักด้วยฮะหน้าต่างตรงมาร์เก็ตครับแล้วแต่ว่าฮิปปี้พยายามจะตัดฮิปปี้พยายามจะตัดแล้วโอลิเวียเกลากเป้ามาพอดีก็วางเอาไว้นะฮะจากมาร์เก็ตฮะโอ้โหแล้วดูครับเม็ดเดียวจอดครูตายตามไปติดๆครับ 2B Continue ยาวๆครับแบบนี้7วินนะฮะอัลฟาเรสครับ10-3แล้วอีก2วินครับสำหรับในครึ่งเวลาแรกอัลฟาเรสมีสิทธิ์จะได้12ด้วยนะฮะเพราะวินนี้ครับใช่ครับวินนี้ฮะดูเลยครับผมเงินโอ้เงินนี่ไม่มีนะฮะบางคนของ 2B โอ้ไม่เรียกบางคนครึ่งนึง3คน
3คนแล้วไม่มีตังค์ต้องงัดดีเซิร์ตมาเล่นแทนครับวินนี้โอ้ทำให้โอกาสทวียากขึ้นอีกครับโอ้แล้วดูมุมนี้ครับต้องรักสำคัญเลยอย่างน้อยต้องมาซักศพเอาละครับถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าต้องรักแล้วไฟลวกโอ้โหกว่าจะตัดสินใจลงนี่ปิ่มๆนะฮะเมื่อกี้ยืนนึกว่าจะพ้นแต่ไม่พ้นครับไฟที่ปาบ่าวฟาเลสต้องถอยกลับมาก่อนเลยเสียไม่โลไปก่อนครับสำหรับทางด้านของอัลฟาเลสครับวาวิกเอาละครับมีเซตโยนกันมาไม่พักเลยนะฮะแบบนี้มีแฟตลูก2ลูกแล้วโผล่ออกมาใกล้มีและเรียบร้อยครับ2นัดโอ้ชัดเลยนะตรงนี้ครับเราดูฮะตัดภาพมาที่ KDZ โอ้โหพยายามจะลากเป้ามาแต่ว่าเหลือหลายตัวจัดจัดครับ 2B ข้างในฮะนั่นแหละครับผมเป็น 2B continue นั่นเองนะฮะเริ่มจากทางต้องรักก่อนเลยครับที่ไปตัดได้ที่บ้าน B นะและสุดท้ายมาเข้าแก๊ปนี่ครับทางด้านของวาวิกแกนี่เอาจริงๆครับโอ้โหผมว่า 2B มาถูกทางแล้ววะดีเซิร์ตอีเกิลดีเซิร์ต2วินได้2วินแล้วถ้าวินนี้ไม่ได้วินเนี่ยผมบอกเลยนะตีตายนะครับผมโอ้โหถ้าดีเซิร์ตมันจะลั่นขนาดนี้แล้วฟ็อกมีไฟมาออฟของต้องรักยังคงอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ยืนขาตาที่บอมไซบีแล้วนะฮะรอบนี้เหมือนแกจะไปเล่นตรงกลางแทนหรือเปล่าครับแล้วก็โดดมาโดดถึงด้านในอยู่แล้วแล้วฟ็อกก็โดดลงมาเป็นซุปเปอร์บัตที่เก็บไฟแล้วหาย3คนรวด4คนแล้วเหลือเคทีสันคนสุดท้ายโอ้หาก็ไม่เจอนะครับแล้วอัลฟาเลนี่แกย้ำบี2รอบติดแล้วพลาดหรือเปล่าก็เคทีสันคนเดียวเคทีสันได้มา2หัวเคทีสันไม่มีทางเลือกครับตัวเหลือเยอะมากต้องเลือกที่จะตัดก่อนแล้วต้องรักจะรู้ตัวหรือไม่โอ้โหรู้ครับผมนี่ฮะต้องรักครับเสร็จครับ 2B กลับมาได้ครับในช่วงในท้ายของครึ่งเวลาแรกครับทำให้สกอร์ห่างอยู่ครึ่งนึงจากที่ตอนแรกเนี่ยเกือบจะทำให้ฟอร์เรสต์เนี่ยขึ้นเกิน10ไปด้วย3นะครับ8ต่อ2 9ต่อ2เลยทีเดียวแต่ก็ไล่มาเป็น5ต่อ10ครับสำหรับ 2B continue นั่นเองนะเอาล่ะก็ถือว่ายังดีครับที่สามารถกลับมาเอา2วินสุดท้ายได้นะฮะดีกว่าปล่อยฟอร์เรสต์ขึ้น12ผมบอกเลยว่าอารมณ์เปลี่ยนแน่นอนเพราะมันจะต้องไปวัดตัดสินกันในปืนพกนั่นเองนะฮะอีกครั้งนึงที่สำคัญของ 2B continue ครับการจะกลับมาได้ซึ่งตอนดัตทูเนี่ยก็ทำได้นะแต่ว่าไปพลาดในช่วงท้ายๆนะฮะใช่แล้วครับแล้วแผนที่นี้อีกครั้งนึงครับของ 2B continue ที่ต้องทำไม่ได้ครับเดี๋ยวมาดูครับปืนพกวินแรกในครึ่งหลังครับพิสโตลราวจะเป็นยังไงนะฮะเพราะตอนนี้อัลฟาเลสไปฝักตั้งรับแล้วด้วยนะฮะส่วนทางด้านของ 2B continue กลับกันครับเป็นฝั่งบุกนั่นเองนะต้องรักโอลิเวียโอ้โหแล้วมันมีเซตไปอย่างนี้เซตใช่ไหมนี่ฮะแคนเซิลเซตไปก่อนโอ้โหแต่ว่าช้าไปแล้วครับแต่ว่ามาเพียงล่อโอ้โหแต่สะบัดมาโอลิเวียก็ไปไวเหมือนกันครับแล้วฟ็อกตัดไปหนึ่งเอ้ยโอ้แล้วฟ็อกทิ้งเอาไว้ฟ็อกเบาได้เบาตรงนี้นะฮะ2-1กับ789แล้วเดินมาไม่รีรอแต่เขารีโหลดโอ้โหลงดาบทันใดครับผมสำหรับ789นะฮะมาแล้วอะไรวะเนี่ย789อารมณ์แบบว่าโอ้สุดยอดไปเลยเจ้าเสียงหนาๆน่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยไปดอกซอกลากันเองนะฮะที่โดนลงดาบไปนี่ครับเออกระสุนเป็นโบดเพื่อนเขารีโหลดไงแต่เจมก้าบอกผมไม่รีรอเออผมเพิ่งรู้นะอัลฟาเลสได้แข่งมานานนะ
ผมว่าวันนี้ผมเจอละคนที่มีแอคชั่นมากที่สุดน่าเป็นจอยก้าวแล้วหลังจากเงียบมานานเอ้าแล้วหัวใครหลุดก็ผมซุปเปอร์บัสเก็บเคดีแซดไปโอ้ออกมารับคอแทนเพื่อนเฉยครับเคดีแซดแล้วโอลิเวียครับกับฟ็อกไปช่วยกันเก็บครูได้ครับนี่ไง789อ่ะวันนี้แกท็อปฟอร์มแล้วเกิดนะฮะโอลิเวียแจกอยู่ฮะดูว่าค่อยบรรจงโอ้โหนิ่มๆตรงนี้นะฮะเลื่อนเหลือ6นะฮะสำหรับโอลิเวียครับแต่ว่าอัลฟาเรสครับซัดไปเป็น12-5แล้วนะฮะตอนนี้นี่ไงแล้ว2วินที่ 2B ได้กลับมาในช่วงก่อนสลับฝั่งมันจะไม่มีความหมายครับถ้าเสียวินแรกแล้วเป็นวินต่อเนื่องอัลฟาเรสอีกครับตอนนี้ใช่ครับแต่ยังดีที่วินนี้แกตัดสินใจซื้อมาสู้นะฮะนี่ฮะซูเปอร์บัสซูเปอร์บัสหลังสโมกใกล้ๆครับจ่อรอหน้าเนี่ยเอเมนเลยครับผม789เขาใกล้มากๆครับอัลฟาเรสครับกับการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับลูซิดดีมฮะพวกเขาจะเจอกันอีกแล้วเนี่ยนะเจอกันแทบทุกรายการครับผมล้างตากันไม่พักแต่ต้องบอกเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยแค่รอบรองชนะเลิศเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายของเราจะเป็นคู่ชิงนะเย้ใครจะเป็นทีมที่เก่งที่สุดของโปรลีกซีซั่น7นะฮะ AS Sico Pro League Season 7พวกนี้จะได้ทราบกันเลยฮะโอ้โหแล้วมียิงลั่นมาเฮ้ยแล้วเขารู้เดินมาแบบโอ้โหเดินมาอย่างกับรู้นะหันเช็คของวอลวิกเก็บหนักมากไมโล UMP นี่ไงเราทำห้าวไงไม่ซื้อปงซื้อปืนกันมาเนี่ยโอ้โหแล้วตายทีเดียวรวด3แล้วดูฮะเลือดของ 2B คือแชร์กันไปเยอะแต่ไม่ตายครับประเด็นอยู่ตรงนี้โอ้แล้วเคดีแซดไหลเข้ามาแล้วเคดีแซดเก็บไป1เคดีแซดเก็บไป2โอ้โหยิงไม่เลี้ยงนะฮะแล้วโอลิเวียสไนเก็บต้องรักตัวต่อตัวซุปเปอร์บัสกับโอลิเวียรู้ตำแหน่งด้วยแล้วลั่นแบบไม่ซูมแล้วตามไล่หลังไปด้านที่2ไม่โดนแล้วใกล้ๆโอลิเวียไม่ซูมโนสโคปใส่ซุปเปอร์บัสปิดวินครับโอ้โหโอลิเวียอันนี้คืออะไรฮะท่าใจหายแล้วฮะใจหายนะอ๋อเงยอะไรวะน้าผมว่าเนี่ยทำมันเอาจังวะพาคีย์บอร์ดดีกว่าใส่ตัวใส่กันเลยนะตรงนี้ที่หลังเอาเคาน์เตอร์ไปจัดเป็นเวทีมวยด้วยใช่สร้างสเตจใหม่กันเสร็จได้หัวกันเลยมีท้าทามแบบยิงไปแล้วแล้วค่อยมีน้ำโหนี่ไงซุปเปอร์บัสครับจัดให้789ไปชอบวิ่งถือปืนมาไวๆแล้วนี่เอาไปอีก1เม็ดผมบอกแล้วว่าคุณมาถูกทางนะฮะทวีคนเดียวนะฮะผมเนี่ยยิ่งกว่าหมอดูอีกมาถูกจริงเดี๋ยวรอดูขอมีสัก3เกิน2 3คนเนี่ยผมบอกเลยโอกาสทวีเนี่ยมาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวต้องมีไมโลโอ้ยยังได้อยู่ว่ะไมโลบอกพอ AUG มันได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะฮะโอลิเวียเก็บวอลวิกไปตัวท้ายขึ้น14แล้วครับอัลฟาเรสครับอีกแค่2วินเท่านั้นครับสำหรับแผนที่ที่2และการผ่านเข้าสู่รองชนะเลิศของพวกเขาครับใช่ครับผมใกล้เข้ามาทุกทีเลยนะฮะตอนนี้อีกแค่2วินเท่านั้นเองครับสำหรับทางด้านของอัลฟาเรสครับโอลิเวียครับคือดูไปอยู่ด้านหน้าแล้วมีแฟตข้ามมาด้วยโอ้โหบอกกันทุกอย่างเลยนะฮะไม่กล้าให้ได้เดินกันเลยทีเดียวอัลฟาเรสครับต้องเน้นอย่างละเอียดรอบคอบครับสำหรับวินนี้วินสำคัญที่จะขึ้นแมตช์พอยต์อู้ไล่สโมกยิงใส่เข้าไปวอลวิกกับโอลิเวียฟรีๆแล้วเดินมามีไฟไล่หลังครับซุปเปอร์พัทก็ต้องมอบให้อย่างนี้แล้วได้บอมวอลวิกยังไม่เห็นหัวโอ้โหกว่าจะเห็นแต่เพื่อนโดนลูดหายไปสารแล้วเป็นเคดีแซดเก็บคนเดียวเลยครับในบอบเอและเหลือฮิปปี้คนเดียวแล้วประเด็นคือแม่
ไมโลไม่ทันได้สังเกตครับเลยฮิปปี้เอาละครับตัดได้คืนมันหนึ่งแล้วเลือดยังเต็มร้อยโอ้โหแต่ปืนมันโผล่แล้วฟ็อกเพื่อนใจเย็นฟ็อกฟ็อกยังอีกแม่ตัดภาพแล้วยังจะยิงอีกนะฮะเมื่อกี้แม่เมาส์น่าจะค้างแหละนะฮะตรงนี้ผมนึกว่าขุดดินแม่ชอบจริงนะเหมือนแบบคนเราทำอะไรแต่ว่าทำเหมือนเป็นไม่รู้ตัวนะทำหน้าดีใส่เคดีแซดแล้วดูเคดีแซดดิกลับมาแล้วอ่ะเจ้าหนูเคดีแซดคนเดิมสมัยหนุ่มๆนะฮะเมื่อประมาณซีซั่นที่ห้าประมาณ 3-4 นี่แหละช่วงท็อปฟอร์มลองกูหลับโอ้โหต้องบอกว่ารับมือยากครับตอนนี้ทูบีครับทูบีครับดูว่าโอ้โหยิงอัดใส่เข้าไปรู้ทั้งรู้เคดีแซดก็ไม่รอดครับสุดท้ายเขาโดนสแปมหลายกระบอกเหลือเกิน SG ตรงนี้ฮะสวยงามครับทูบีถือว่าเตรียมมาดีแต่ว่าจะปล่อยให้ทูบีได้เข้ายึดบอมไซด์แหละครับแล้วเห็นตรงกลางจะทักทายหรือเปล่าทักทายหรือเปล่าวิสุดท้ายแล้วของฟาเลสหรือเปล่าตรงนี้789โอ้โหยังแก้ตัวได้แล้วเขาขึ้นซ้ายมาโดนยิงหลังฟีดเดอร์ฟ็อกช่วยได้ครับโอ้โหฮิปปี้แล้วประเด็นคือสโมกโอ้ยตัวไกลและใกล้ๆยังไม่ขยับวอร์วิกยังนิ่งอยู่วอร์วิกยังนิ่งอยู่แล้วถ้ามันลั่นไปโดนเนี่ยรู้เรื่องโอ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วอยู่ไม่สุกลูกนี้สโมกก็ไม่ได้แล้วซุปเปอร์บัตครับมุมนี้โอลิเวียว่ะเฮ้ยแล้วไฟไล่ซุปเปอร์บัตออกมาซุปเปอร์บัตต้องขึ้นมาเรียบร้อยด้วยโอลิเวียตัดไปและครูโอ้โหเลี้ยงกันมาทีละคน2คนนะเรียบร้อยเอาบอกวางแต่ทำอะไรไม่ได้ครับสถานการณ์ผิวซ้ายของทูบีคอนติเนียลทำให้ส่งอัลฟาเลครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยครับเจอกับลูซิดดีมในวันพรุ่งนี้ฮะนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ยังคงเป็นท็อปโฟร์เหมือนเดิมนั่นเองนะฮะสำหรับทางด้านของ4ทีมนี้นั่นเองนะที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ไปนั่นเองนะโอ้โห 2-0 นะครับนี่ฮะก็จับไม้จับมือครับสำหรับอัลฟาเรสนะฮะส่วนทูบีครับก็ยังอยู่นะฮะในตัวลีกของเราใช่ครับเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อนะผมกับภายภาคหน้านะแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์อื่นๆด้วยนะครับก็ฝากติดตามนะฮะยังมีอีกหลายๆโอกาสนะครับทั้ง 2B แล้วก็ Astro เลยทีเดียวนะครับในการแข่งขันของเกม CS:GO นะฮะต่อจากนี้ก็เอาใจช่วยพวกเขาด้วยนะครับใช่ครับผมเดี๋ยวเราดูว่าจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างหรือว่ายังไงกันต่อนั่นเองครับมาดูสถานการณ์ก่อนเลยในแผนที่เมื่อสักครู่นี้อย่างมิราดนั่นเองนะครับผมครับสำหรับถ้าอัลฟาเลสเลยไป KDZ นั่นเองนะฮะที่ช่วงหลังๆเกือบจะท้ายเกมเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างที่จะดีเลยเก็บ2เก็บ3ดูดิเก็บ3ไป3ครั้งเลย25คิวครับสำหรับเคดีแซดโอลิเวีย23คิวครับ789 19คิวไมโล14ฟ็อกซ์10คิวนั่นเองและอย่างที่บอก3คิว3ครั้งจากทางด้านเคดีแซดครับและเฟิร์สคิวทีมมากที่สุดเป็นโอลิเวีย3ครั้งนั่นเอง ADR มากที่สุดนี่เป็นทางด้านของเคดีแซดเลยนะ 125.43 โอ้โหเฉลี่ยการยิงนะครับถือว่าสวยงามแต่ว่าแปลกตรงนี้ฮะ 2B คอนติเนียลซุปเปอร์บัส16คิวเฟิร์สคิวไป8นะฮะเฟิร์สคิวไป8นะสมแล้วที่เป็นตัวเปิดนะฮะเยอะจัดๆต้องรักตามมาติด15คิวเฟิร์สไป4 no. นะฮะฮิปปี้13คิวครับวอลวิก11ครูกล้า9คิวนะครับแล้วก็มีเก็บ3ไป1ครั้งของวอลวิกนั่นเองนะครับนะครับผม